ัวออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับมือถือรุ่นประหยัดซีรีส์ใหม่อย่าง Galaxy M10 และ Galaxy M20 ที่ Samsung ตั้งใจเอามาชนกับเหล่ามือถือสเปคดีราคาโดนหลายๆแบรนด์จากประเทศจีนมาพร้อมกับหน้าจอ Infinity V ขนาดใหญ่ถึง 6.2 นิ้วด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทเท่านั้นเองสำหรับมือถือซีรีส์ Galaxy M นี้ทาง Samsung ตั้งใจว่าจะให้เป็นมือถือซีรีส์เล็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ Galaxy J, Galaxy C และ Galaxy R นั่นเองโดยทั้ง Galaxy M10 และ M20 นี้ยังเป็นมือถือรุ่นแรกที่มาพร้อมกับรอยแหว่งแบบ Infinity V อีกด้วย Galaxy M ทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ความละเอียด13เมกะพิกเซลและ5เมกะพิกเซลซึ่งเป็นเลนส์แบบ Ultra Wide กว้างถึง120องศาโดย Galaxy M10 จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.2 นิ้วความละเอียด HD+ CPU เป็น Exynos 7870มีแรมให้เลือก2รุ่นคือ 2GB และ 3GB ความจุ 16GB และ 32GB รองรับ Micro SD Card ที่เป็นช่องแยกอีกด้วย Galaxy M10 มีกล้องหน้าความละเอียด 5 MP มีวิทยุ FM ในตัวแบตเตอรี่ 3,430 มิลลิแอมพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 8.1ส่วน Galaxy M20 จะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่าเป็น 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD+ CPU Exynos 7904มีแรมให้เลือก2ขนาดคือ 3GB และ 4GB ความจุมีให้เลือก 32GB และ 64GB รองรับ Micro SD Card ที่เป็นช่องแยกกล้องหลังคู่ขนาด 13 MP และ 5 MP กล้องหน้า 8 MP และให้แบตเตอรี่มาจุใจถึง 5,000 มิลลิแอมแถมยังรองรับการชาร์จไวแบบ15วัตต์Galaxy M ทั้ง2รุ่นจะวางจำหน่ายด้วยกัน2สีคือสีฟ้า Ocean Blue และสีดำ Charcoal Black โดย Galaxy M10 รุ่นแรม 2GB และความจุ 16GB มีราคาอยู่ที่ 8,000 รูปีหรือประมาณ 3,500 บาท Galaxy M10 รุ่นแรม 3GB และความจุ 32GB ราคา 9,000 รูปีหรือประมาณ 4,000 บาท Galaxy M20 รุ่นแรม 3GB และความจุ 32GB ราคา 11,000 รูปีหรือประมาณ 4,800 บาทGalaxy M20 รุ่นแรม 4GB และความจุ 64GB ราคา 13,000 รูปีหรือประมาณ 5,700 บาท Galaxy M ทั้ง2รุ่นจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2019เป็นต้นไปส่วนในประเทศไทยจะมาหรือเปล่าและจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ต้องรออัปเดตข่าวกันต่อไป